ขอถวายความเคารพพระเถราลูกเถระขอเจริญพรท่านสาธุชนที่อยู่ในศาลาแล้วก็ที่ฟังอยู่ทางออนไลน์โดยเฉพาะ Facebook ไลฟ์ที่วันนี้ทางวัดศรีรวมวงเป็นศูนย์แม่ข่ายถ่ายทอดงานเพื่อจัดหาทุนระดมทุนจัดหาทุนเพื่อจะทำทุนเป็นงานก่อสร้างพุทธมณฑลโดยเฉพาะเพื่อจะปลดเปลื้องทุกผู้เป็นหัวหน้าผู้เป็นประธานเพราะในสถานการณ์เช่นนี้หลายท่านที่เป็นคนชาวบ้านก็มีความทุกข์ในเรื่องการหาอยู่หากินพระก็ไม่ใช่ว่าออกจากบ้านแล้วจะหายทุกข์มารับภาระแต่ทีนี้ปรากฏว่าพูดชัดๆนะว่าเป็นหนี้นะว่าเป็นหนี้ผู้ที่เขามาใช้แรงงานเช่นเขามาก่อสร้างให้เราอย่างเงี้ยงานเสร็จแล้วแต่ว่าเงินยังขาดการจ่ายอยู่ก็เลยว่าสถานการณ์ที่มันมีโรคภัยไข้เจ็บมันถึงเรายังไม่ติดแต่มันบีบหัวใจนั่งอยู่กับบ่ได้นั่งอยู่ซื่อใส่แมสพร้อมแต่บ่ใส่กระยานนะโยมที่ฟังอยู่ทางบ้านเด้ออยู่ที่ศาลานี่ไม่มีเยอะหรอกนะแต่ว่าอยู่ทางบ้านอาจจะเยอะใครที่ติดตาม Facebook ของวัดศรีอุดมวงศ์ Facebook ของวัดป่าจริยธรรมหรือใครที่แชร์ไปก็จะสามารถดูได้แล้วก็มากกว่าคนที่จะเดินทางมาพอเดินทางมาเนี่ยมันอาจจะใช้ต้นทุนเยอะแต่ทีนี้ทุกท่านเป็นต้นทุนหมายความว่าถ้าใครแชร์ในเรื่องงานบุญงานกุศลไปมันก็เป็นต้นทุนเราเป็นต้นทุนให้เพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มก็ได้รับรู้ข่าวสารอย่างน้อยก็ได้ร่วมอนุโมทนาส่วนผู้ที่มีศรัทธาบริจาคทรัพย์ได้แล้วก็ได้ทั้งทานด้วยได้ทั้งอนุโมทนาด้วยอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการยกระดับจิตใจให้หายหวาดกลัวขึ้นสักนิดนึงนะสำหรับผู้ที่อยู่ทั้งใกล้และไกลก็สามารถที่จะร่วมบริจาคได้โดยโอนผ่านธนาคารทุกวันนี้มีแอปก็ง่ายสำหรับคนมีทรัพย์และเกิดศรัทธานะที่0ที่416 088 0490ธนาคารกรุงเทพสาขาบางสะพงนะอีกครั้งหนึ่ง416 0880490แล้วก็ถ้าเป็นเบอร์โทรก็ที่พระครูอุดมวรานุวัฒน์ที่089 840 4968ถ้าพระครูจริยสารธรรมก็083 327 5700 083 327 5700และเบอร์สถานีที่0938085-1122ที่สถานีเพราะว่าจะมีแผ่นซีแพ็คที่ทางอาจารย์พระครูอุดมในฐานะที่เป็นประธานก็ส่งจดหมายเวียนไปแต่ละวัดก็ค่าใช้จ่ายตอนนี้ยังค้างอยู่เนาะยังค้างอยู่ก็อาศัยผู้มีศรัทธาร่วมกันสร้างพัฒนาถาวรและวัตถุเพื่อจะเป็นอนุสรณ์ให้ยุคว่ายุคโควิดเราถูกโควิดทำร้ายเพจไอเศรษฐกิจพังทลายหลายล้านต้องปิดนะกิจการลงแต่ทีนี้ก็ไม่ได้หมายว่าทุกคนจะทำไม่ได้
ทุกคนก็จะไม่เสมอกันคนที่มีศรัทธามากแต่มีทรัพย์น้อยก็ยังพอทำได้อยู่ส่วนคนที่มีทรัพย์มากมีศรัทธาก็ทำได้มากเพราะหลายระดับคนในสังคมที่อยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นการทำอะไรก็ไม่ใช่ว่าเราจะทำคนเดียวแล้วก็จะสำเร็จก็จะทำร่วมกันทุกๆฝ่ายก็จะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะพุทธมณฑลแต่ละที่แต่ละที่ก็จะให้มันเป็นศูนย์กลางของจังหวัดเพราะฉะนั้นถ้าว่าเราร่วมกันสร้างแล้ววันหนึ่งเราก็อาจจะอยู่ไม่นานหรอกเนาะตอนนี้ถ้าใครอายุ50-60นี่ก็แต่ที่จริงมันไม่นานนะคนที่เขาอายุน้อยกว่าเราเขาก็ตายแต่คนที่มีอายุมากก็ยังไม่เป็นไรก็ถือว่าบุญรักษาอยู่ใช่ไหมแต่คนที่อายุน้อยๆอายุ30-40เขาตายแล้วพวก60-80เขายังไม่ตายแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันก็มีประจำทุกชีวิตนั่นแหละแต่ว่าจะช้าหรือเร็วเท่านั้นเองทีนี้ ที่พูดเรื่องโควิดนี่ก็คือว่ามันบีบหัวใจก็พระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้นะว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันกระสับกระส่ายท่านบอกอธิบายไว้ในอรรถกถาท่านบอกว่าคนนั้นแม้จะมีผิวเหมือนทองคำแต่ก็กระสับกระส่ายทำอะไรถึงกระสับกระส่ายเพราะกระสับกระส่ายเพราะกลัวภัย1แก่2เจ็บ3ตายเนี่ยในขณะที่ยังไม่ตายก็พัดพรากจากของรักของชอบของเจริญใจแล้วก็ภัยอีกอันหนึ่งก็คือผลของมันที่เกิดจากการกระทำที่ไม่ดีหลายคนก็บอกว่าเราไม่เป็นอะไรหรอกงี้อันนี้ปกติถ้าชาติเนี้ยเขายังจับไม่ได้ไล่ไม่ทันเราก็อยู่ได้อยู่นะแต่ว่าร่างกายเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกกระทบเท่าไหร่เช่นไม่มีเจ้าหน้าที่มาจับกุมแต่ว่าจิตใจผู้ที่ทำไม่ดีมันก็จะหวาดระแวงนอนก็ผวานะนอนผวาหรือบอกหรือเขาพูดอะไรภาษาเพลงเขาว่าอะไรนะมีนอนมีทองเท่าหนวดกุ้งนอนทะลุทั้งคืนกลัวว่าเขาจะมาลักเพราะวันบุญน้อยใส่อย่างแน่ก็ยันถ้าเขามาลักยันถ้าเขามาตีจะใส่สร้อยไปนั้นระบังนะเดี๋ยวอีแม่มันทั้งหายคนคูเมอร์เนียวะนะ กลัวว่าเขาจะมาตีเขาจะมากระชากเอานะคือมันไว้ใจคนไม่ได้นะอันนี้คือความหวาดระแวงแต่เอาละคนที่ทำดีเนี่ยถึงตอนนี้จะมีโรคภัยไข้เจ็บแต่เขาก็สบายใจนะว่าถ้าเราตายแล้วก็ยังดีอยู่บุญกุศลเราก็ทำแล้วคงไม่เดือดร้อนอะไรแต่คนที่ป่วยกับคนที่ป่วยยังไม่ได้ทำอะไรกับคนที่ป่วยได้รักษาศีลได้ให้ทานได้อันนั้นแล้วเนี่ยพร้อมถ้าลองคิดดูว่าใครจะพร้อมกว่ากันเป็นซะได้ละโอ้ยก็จังเป็นซะได้ก็ยังอธิษฐานอยู่ในแล้วเรียกให้สาวยังบ่ทันได้เฮ็ดบุญเทียพนาวานะโอ้ยแต่ละตนหายเนี่ยแต่ทีนี้คนพร้อมอ่ะคนพร้อมพร้อมบ่ใหญ่พร้อมมืออื่นก็สิพร้อมเอ้ยบ่ยานเลยเว้าได้เต็มปากห้าเว้าเท่านี้ก็ได้นะคนแห่งยานอยู่นะมานะเห็นไหมความสะดุ้งหวาดกลัวต่างกันไหมคนทำดีกับคนยังไม่ได้ทำอ่ะต่างกันนะทีนี้คนเห็นภาพไหมเห็นใช่ไหมเห็นแน่นอนเพราะนั้นคนที่เขาได้ทำความดีไม่งั้นพระพุทธเจ้าหรอกไม่พูดหรอกพระพุทธเจ้าบอกว่าบุญเป็นชื่อของความสุขนะบุญเป็นชื่อของความสุขใครได้ทำแล้วก็จะมีความสุขแม้แต่วันนี้ท่านทั้งหลายที่ดูทางเฟซทางไลน์อะไรก็ตามเห็นคนอื่นหรือได้ยินคนอื่นบริจาคเราก็อนุโมทนาอย่างน้อยยกใจของเราให้สูงขึ้นได้คนที่เขาให้ทานเนี่ยเขายกขึ้นแล้ว
แต่ทีนี้เราจะยินดีกับเขาก็เลยร่วมอนุโมทนาสาธุอนุโมทนาด้วยทุกบุญนะคะสำเร็จไหมสำเร็จตรงที่ดีใจแต่ส่วนที่เรามีเนี่ยเรายังไม่ได้ทำทรัพย์ที่เป็นของเราเนี่ยเรายังไม่ได้ทำอันนั้นน่ะสำหรับเพราะฉะนั้นในที่อรรถกถาท่านแจกแจงเอาไว้ก็คือทานที่ได้ให้แล้วแล้วก็อนุโมทนาบุญกับเขาแล้วก็ให้ส่วนบุญกับคนอื่นอย่างเงี้ยมันก็เป็นส่วนย่อยลงไปแต่ว่าที่หลักๆที่พระพุทธเจ้าพูดก็คือว่า1ทาน2ศีล3ภาวนาเนี่ยยังไงก็ต้องมีทุกชาติทุกศาสนาทุกภาษามีแน่นอนนะเพราะว่าทานเนี่ยท่านบอกว่าสัปปุริสบัญญัติหมายก็ว่าคนดีเขาบัญญัติขึ้นก็มีทานมีการถือบวชมีการอุปถากบิดามารดาพวกเนี้ยเป็นความดีของมนุษย์ทุกสังคมถ้าสังคมที่เขามีระเบียบหน่อยเขาก็จะให้คนแจกไปอยู่อีกที่หนึ่งเลยถามหน่อยถามหน่อยย้ายยักไปอยู่บ้านพักบลาห้าว้าวว่ามีผู้ใดอยากจากลูกจากหลานไปอยู่หม่องอื่นหรอกเห็นปะไปอยู่วัดก็ยังคิดถึงลูกอยู่ยังคิดถึงหลานเพราะไอ้สิ่งเหล่านี้คำว่าญาติคือญาติสายเลือดเนี่ยมันขาดกันไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้น วิธีที่จะให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขพระพุทธเจ้าก็บอกว่าญาติสายโลหิตนะมิตรพวกพ้องเนี่ยพอที่จะเกื้อหนุนกันได้ก็ต้องเกื้อหนุนท่านบอกว่าเยเตภิกขเวอนุกัมปาอนุกัมปะอนุกรรมปยาถะนะบอกว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเธอจะอนุเคราะห์นะถ้าเธอจะทำความอนุเคราะห์เอเตภิกขเวโสตพังมันเยยุงมิตตาวาอัมมัจจาวายาติวาโลสาหิตาวานะไม่ว่าจะเป็นมิตรอมาตญาติสายโลหิตเธอจงอนุเคราะห์เขาอนุเคราะห์เขาให้อยู่ที่ไหนแรกทีเดียวถ้าอย่างเราท่านเนี่ยถ้ายังไม่มีศรัทธาเนี่ยต้องเกิดการฟังก่อนอย่างวันนี้ท่านพระอาจารย์พระครูดมท่านก็เลยคิดทั้งคณะกรรมการในฝ่ายพุทธมณฑลนี่แหละก็คิดกันว่าในสถานการณ์เช่นนี้จะทำยังไงก็เลยบอกว่านิมนต์ครูบาอาจารย์ที่อยู่ในคลื่นวิทยุผู้ที่เป็นสหธรรมิกซึ่งกันและกันเนี่ยมาช่วยกันคนละชั่วโมงนะช่วยกันคนละชั่วโมงก็ไปถึง5โมงเย็นที่แรกว่าจะถึง4โมงเย็นทีนี้ว่าจะไปถึง5โมงเย็นหลังจากที่อาตมาบรรยายแล้วก็จะมีท่านพระครูบรรพตธรรมรักขิตหรืออาจารย์สุพิษนะก็จะมาต่อที่นี่อีกเพราะฉะนั้น ก็จะมาสร้างอันนี้ให้อนุเคราะห์ให้คนเหล่านั้นได้ฟังว่า1จะต้องไปคบกับสัตบุรุษนะ2ไปฟังคำของสัตบุรุษแรกทีเดียวเนี่ยถ้าเรายังไม่รู้เราก็ต้องคบคนดีก่อนอย่างบางทีเราคบคนดีได้พ่อแม่ก็ดีแต่ว่าลูกเราหลานเราเนี่ยมันออกไปคบกับเพื่อนข้างนอกอ่ะแล้วก็ไปสูบบุหรี่กินเหล้าอะไรพวกนี้เอาไปมาพ่อแม่ไม่เป็นแต่มันไปคบกับเพื่อนพวกนี้มันก็เลยเป็นที่แรกพ่อแม่ก็สอนดีแต่พอออกไปคบกับสังคมปรากฏว่าภาษาบ้านเฮาว่าโอ้ยลูกขน้อยนะบอกข้าบวนอาจารย์มันไปเที่ยวกับเขาแล้วก็ไปกินกับเขาไปทำเหมือนเขาอ่ะเขาบอกทำอะไรก็ทำหมดพ่อแม่อยู่บ้านบอกมันบอกได้นิดเดียวเพราะมันไปอยู่กับเพื่อนนานเกินไปเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าในมงคลสูตรท่านก็บอกว่าอะเสวนาจะพาลานังเอามาให้ไปคบกับคนที่อ่อนต่อเหตุและผลพาลานังนะแปลว่าอ่อนต่อเหตุผลเหตุแห่งความดีก็ไม่รู้ผลแห่งความดีก็ไม่รู้นะเหตุแห่งความชั่วก็ไม่รู้เอาแต่ความสนุกสนานเพลิดเพลินอย่างเงี้ย
มันก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ลูกเราหลานเราเนี่ยมันแปรไปทางบ่ดีอันนั้นเพิ่นเอิ้นว่าแรกทีเดียวต้องให้ครบกับสัตบุรุษ2ฟังคำของสัตบุรุษนะสัพพุริสะสังเสวะไปครบสัตบุรุษแล้วก็ไปฟังคำของท่านเมื่อฟังคำของท่านแล้วก็เอามาคิดมาไต่ตองว่ามันจริงหรือไม่เพราะสิ่งเหล่านี้สุดท้ายสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นก็คือให้อนุเคราะห์ถ้าอนุเคราะห์จนถึงสุดท้ายมันยกตัวเราเอาละเราอาจจะไม่ได้วันนี้พรุ่งนี้หรอกที่จะยกให้ขึ้นเป็นพระอริยะเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าว่าเยเตนะเตภิกขเวอิเมสุจตูสุโสตาปฏิยังเคสุให้อนุเคราะห์เขาให้เขาตั้งอยู่ในสมาธะเปตภาให้เขาสมาทานอาถานในโสดาปฏิมักแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าจะขึ้นไปเลยแต่คุณเครื่องที่จะให้เกิดขึ้นมีอยู่แล้วก็นิเวเสตพังให้เขาดำเนินไปในสิ่งเหล่านั้นนะแล้วก็ปฏิฐาเปตภาให้เขาดำรงมั่นอยู่ในโสดาปฏิมรรคอันสี่ทีนี้จะไปตรงนั้นได้มันจะต้องมี1ตัวศรัทธาเรื่องความเชื่อเชื่อว่าทานที่ให้แล้วเนี่ยมีผลเชื่ออย่างนี้หรือเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงอันนี้หลักของพระพุทธศาสนาเลยจะต้องอาศัยอันนี้ต่อมาก็เมื่อเชื่ออย่างนั้นว่าทำดีได้ดีก็ต้องตัวเองจะรักษาตัวเองให้ดีไอ้ความชั่วทั้งหลายทั้งปวงที่มันมีอยู่ในโลกเดี๋ยวนี้เยอะมากนะเราจะนั่งอยู่ตอนนี้ก็มีคนทำชั่วในโลกนี้มีแน่นอนในขณะเดียวกันก็มีคนทำดีเนี่ยแล้วแต่ที่นี้ใครจะผ่านไอ้สิ่งเลวร้ายอันนั้นได้หลายคนตอนนี้กำลังติดโรคโควิดยังไม่แน่ใจว่าจะรอดปลอดภัยหรือเปล่าแต่สำหรับคนที่จะรอดเนี่ยมันมีภาวะที่คุ้มกันนะภาวะคุ้มกันทั้งภายนอกภายในเลยภายในก็คือกำลังใจดีภายนอกก็คือสุขภาพที่เราไม่เอาสุขภาพของเราไปใช้จนมันพังทลายแล้วเมื่อมันอ่อนแอโรคร้ายทั้งหลายทั้งปวงมันก็เข้าไปแทรกซ้อนได้แต่มาฟังหมอท่านหนึ่งพูดท่านก็พูดน่าคิดนะว่าเขาบอกว่าโรคโควิดมันโอ้ย่าหลับอย่าหลับทีนี้ว่าไวรัสโคโรนาเนี่ยมันกินปอดหมอเขาบอกนะมันกินปอดแต่ทีนี้ทุกคนที่เป็นคนเนี่ยมันมีปอดใช่ไหมถ้ามันมีปอดแล้วทำไมมันไม่ตายทำไมไม่ตายทุกคนแต่ทำไมบางคนตายหมอก็ตายพยาบาลก็ตายคนชาวบ้านก็ตายทำไมถึงตายเอ้ามันก็ตายฮะวะวะนะตอบง่ายแต่เนาะท่านบอกอย่างนี้นะแต่มาก็ไม่รู้จะพูดยังไงวันนั้นนึกได้ยังไงก็ไม่รู้อุปมาว่ามันเหมือนกับผู้ร้ายมีปืนนะแล้วทีนี้คนมีคนเฝ้าประตูมันเผลอเลยแล้วปล่อยให้คนร้ายเข้าไปในเมืองตัวเราเนี่ยมันเป็นกายนครนะกายนครเป็นเมืองหนึ่งทีนี้ถ้าผู้ร้ายเข้ามาถ้ามันมีอาวุธอ่ะถ้าเกิดมันไปยิงคนในเมืองนั้นอ่ะบาดเจ็บล้มตายลงเนี่ยจะทำยังไงจะไปโทษใครจะไปโทษว่านายประตูมันไม่ดีอย่างนั้นเหรอเราก็ต้องพูดอย่างนั้นแหละถ้าตามหลักก็จะพูดอย่างนั้นมันปล่อยเข้ามาได้ยังไงอันนี้พูดให้เห็นภาพแต่ว่าร่างกายของเราเนี่ย
มันก็มีประตูอยู่ยอมว่าประตูมันมีกี่ประตูยายมีจักประตูคนเฮานะเกิดมาเฮิ่งแล้วนะตอบให้ดีใจในเปียงฮะมีจักประตูใครที่ฟังเฟซบุ๊กไลฟ์อยู่ช่วยตอบให้หน่อยคนมันมีประตูเหมือนกันนะแต่มันมีอะไรเป็นอะไรจะปิดประตูนี้ได้ผู้ใดเป็นคนปิดประตูใหญ่ใจเดาโอ้ยนี่แหละพระพุทธเจ้าเพิ่นเทศเมื่อเขาพรรษาน่ะเพิ่นไปเล่าเรื่องให้ฟังเพิ่นไปเล่าเรื่องให้พระปัญจบัคคีย์ฟังว่าถ้าเรายังไม่เข้าใจในเรื่องอริยสัจ4เราจะไม่ประกาศว่าเป็นคนได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณว่างั้นถ้าไม่ช่ำชองเรื่องนี้จะไม่พูดจะไม่ประกาศเลยแต่พอประกาศแล้วก็ประกาศกล้องทั่วโลกเลยว่าสมณีนวาพรหมณีนวาเทเวนวามาเลนวาพรหมมุนาวาเจนะจิวาโลกัสมินติมาเลยไม่ว่าจะเป็นสมณะรูปใดพราหมณ์คนใดเทวดาคนใดมารคนใดพรหมคนใดจะมาคัดค้านว่าเรื่อง4เรื่องนี้ไม่จริง1เรื่องทุกข์2เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์3เรื่องดับทุกข์4วิธีที่จะดับทุกข์เนี่ยเรื่อง4เรื่องนี้ไม่จริงมาเลยเขาถามว่าทุกข์มันรวมลงไปที่ไหนทุกข์ก็รวมลงที่สังจิตเตนะปัญจุปาทานขันธาว่าเดยอุปทานขันธ์ห้าเป็นตัวนี่ละทุกข์มันอยู่นี่แล้วตัวทุกข์อยู่ที่เนี่ยแล้วมันเป็นเมืองหนึ่งหรอมันมีประตูแล้วใครจะไปปิดประตูเคยคิดไหมพระพุทธเจ้าเอาประตูก่อนเนาะเอาประตูก่อนประตู6ประตูใหญ่ผู้ใดปิดให้เจ้าจักขุทวารทวารแปลว่าประตูนายรักษาประตูเห็นป่ะบอลน่ะนายทวารน่ะจักขุทวารโสตทวารชิวหาทวารไอ้คานทวารชิวหาทวารกายทวารมนานทโวเป็นอย่างมนานทโวมโนทวารประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายแล้วประตูจูประตูใจผู้ใดปิดให้วะเนี่ยผู้ใดปิดให้มีสุคนผู้ใดปิดให้เอาปิดเอาเองปิดย่ำใดปิดห้องรับนอนปิดย่ำห้องรับห้องนอนโอ้มองเนี่ยมันสิไหลเข้าถึงดีบ่ดีเด้อ่าไหลเข้ามาถึงดีกับไหลเข้านี้บ่ดีกับไหลเข้านี้เราผู้ใดสิเป็นคนกั้นกองก็สิเมนเฮาแน่เห็นบ่ล่ะว่าเด้อแล้ววันนี้โรคไข้ไข้เจ็บมันสิเป็นผู้ใดไปรักษาคนแรกเฮาเป็นหม้อคนแรกถ้าเฮารักษาบ่ดีร่างกายเฮาก็พังเร็วสิเนี่ยเห็นบ่ล่ะแล้วมันผู้ใดสิปิดบัดนี้เฮาบ่ฮู้จักดอกท่านผู้ใดฮู้จักคนนั้นสิเป็นพระอริยบุคคลขึ้นทันทีหมายก็ว่าเฮ็ดได้นะเฮ็ดได้แต่พระพุทธเจ้าเพิ่นบอกเฮาว่ากระแสทั้งหลายกระแสทั้งหมดนี่มันมีอยู่6กระแสยังกระแสแห่งรูปกระแสแห่งกลิ่นไอ้กระแสแห่งรูปกระแสแห่งเสียงกระแสแห่งกลิ่นกระแสแห่งรสกระแสแห่งสัมผัสกระแสแห่งธรรมารมณ์6อันนี้มันจะไหลเข้าทีนี้อะไรจะเป็นเครื่องปิดพระพุทธเจ้าก็บอกว่าสติเตสังนิวารณังสติเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายเหล่านั้นในโลกถ้าบ่มีสติบ่มีปัญญาเฮาก็สิปล่อยแนวบ่ดีเข้ามาในร่างกายของเฮา
เช่นไปสูบยาไปกินเหล้ามักเอียงก็กินนั่นพระพุทธเจ้ามีลิ้นไม่ใช่ไม่ห้ามไม่ให้กินนะไม่ให้ลิ้มรสนะมีตาไม่ใช่ห้ามมองมีหูไม่ใช่ห้ามฟังจริงไหมแต่อันใดก็ตามพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้ารูปนั้นดูแล้วมันเกิดบาปมากอกุศลเจริญขึ้นรูปนั้นต้องใช้สติกันกรองออกไปเหมือนกับเรานี่แหละยามกินว่าแซบแซบลาวใส่ลาวใส่บัดบักว่านมาห้านะคือเหมือนยู่นำกูละเฮ้ากูก็อยากยู่นำเหมิงโอ้ยมืออื่นสิบ่ได้ใส่บาตรเป็นย่างยายไปเบาแหวนใครเอาเข้ามาเฮ้ามักแนวมันแซบมั้ยเราบอกกันบอกกองไปนะจะกินล่ายยายมันจะเป็นเบาว่านกูย่านแต่มันหนักแนวกูบ่ย่านเบาก็นะอย่างมันยากฮะเว้าเอายากได้อันนี้เว้ามวนได้เนี่ยท่านเว้าบ่มวนที่ว่าหักหักกว่านี้ยากสักสิว่าเห็นป่ะเป็นสั้นนั่นคือเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงนะทีนี้ศีลก็เหมือนกันที่ท่านบอกว่าเราจะขึ้นไปสู่อันนั้นได้ถ้าหากว่ามีคนมาบอกมาแนะเราจะขึ้นไปสู่ตรงนั้นได้เราก็ต้องอาศัยศรัทธาเรื่องความเชื่อเนี่ยสติขณะที่ศรัทธาเกิดปัญญาเกิดสติปัญญามันก็เกิดอย่างเช่นยายตอนนี้ยายอาจจะสติดีกว่าลูกๆและหลานนะหมายความว่ายังไงลูกหลานมันกำลังมัวเมาเมาเพราะความไม่เจ็บไม่ไข้มัวเมาเพราะว่าตัวเองยังหนุ่มอยู่แต่ยายนี่บอกโอ้ยจะสิอยู่นำลูกนำล้านได้จักมือหลวงพ่อขน้อยก็เจ็บเป็นห้านเป็นนี่โอ้ยตาก็บ่ดีหูก็บ่ดีเจ็บข้าหลายนะเว้าหวานหายอยากก็ได้ฟังสั้นวะเท่ามาแล้วบ่มีแนวดีจักแนวสิเนี่ยแล้วก็เลยตั้งสติอยู่ว่าสิเฮ็ดบุญให้ได้บ่เอาหลายก็บ่ใส่เงินก็ได้ที่ไปรักษาสิ้นนำเพิ่นไปฟังเทศนำเพิ่นใช่เนี่ยเนี่ยสติมันดีใช่ไหมถ้าเขาหนุ่มเขาสาวโอ้ยไปย่างพระก็ว่าไปสนั่นเราบ่มีเวียกอาภาหน้าขนาดโอ้ยเป็นตะบอซอยเลยนะเนาะว่าเป็นตะบอไปเฮี้ยนแท้เมื่อตายมันเนาะอันนี้ว่าซื่อๆดอกว่าให้ฟังว่าให้ฟังโอ้ให้หัวมันง่วงทีนี้เอาไปนึกถึงไหนแล้วนะ พอไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานทีนี้ไอ้ลูกหลานมันยังไม่แก่นะเขายังหนุ่มยังสาวไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเขาก็เนี่ยอย่างเราเนี่ยมันมีความแก่แล้วก็ตาก็ไม่ค่อยดีหูก็ไม่ค่อยดีร่างกายที่มีอยู่จะทำอะไรเนาะก็ทานก็เอาศีลก็เอาภาวนาก็เอาเนี่ยอย่างนั่งฟังเทศเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานี่เริ่มมาตั้งแต่3โมงใครจะไปฟังได้โอ้ยแล้วยากเด้พระพุทธเจ้าบอกยากเด้จิตฉังสัทธรรมสวนังการจะฟังพระสัทธรรมอันเป็นหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาเนี่ยที่พระพุทธเจ้าเอาชีวิตทั้งชีวิตเข้าไปแลกเข้ามาเนี่ยไปตรัสรู้จนตั้งแต่วันวิสาขะจนมาประกาศวันเข้าพรรษาที่แล้วมาในวันอาสาฬหะเนี่ยเนี่ยแต่ทีนี้เรามันจีมีกี่คนจะไปสนใจฟังสนใจศึกษาใช่ไหมส่วนมากเราก็ไปหาอยู่หากินแล้วก็ทำบุญบ้างถวายทานบ้างอะไรประมาณเนี้ยแต่ส่วนที่จะไปภาวนาเนี่ยน้อยนะเวลาย้ายบ่ไปอันฟังเทศนั่งสมาธินำเพลินกระจังว่าแนวจะคล้องอ่ะนั่งแห้งบ่ได้นั่งก็ปวดขานั่งบ่หันแห้งก็ลาบจะคล้องโอ้ยไปบ่ได้ฟังสั่นวะก็จะพูดอย่างนั้นน่ะส่วนมากก็จะพูดแบบนั้นเป็นแบบนั้นเพราะนั้นไม่ใช่ง่ายนะไม่ใช่ง่ายเพราะอะไรหนึ่งเพราะเอาสุขภาพมาอ้าง
เอาความไม่ดีของตัวเองแหละมาอ้างเพื่อจะไม่ทำดีแต่ถ้าอาตมาเห็นนะตอนที่ไปรับขบวนของอาจารย์จรัญที่จะเดินเข้าที่พระธาตุพนมครั้งที่แล้วนะโอ้โยมเขาพิการนะเป็นอัมพาตขาเดินไม่ได้เอาไม้ค้ำยันมามาจากปากใต้นู่นน่ะโอ้โหแล้วก็เดินนำหน้าพระด้วยนะเดินออกก่อนทีนี้อาตมาก็เดินแซงพอดีอาตมาเดินตามหลังอาจารย์จรัญโอ้ถามว่าโยมมาจากไหนมาจากปากใต้มั้งโอ้โหยังสู้มาหมายความว่าอะไรเขาบอกว่าร่างกายที่เหลืออยู่เนี่ยขอทำความดีนะมันจะตายก็ยอมถึงขนาดนั้นนะต้องนั่งรถนั่งเรือนั่งเสียค่ารถบาพาญาติพี่น้องมาด้วยญาติพี่น้องก็ใจดีพามาคอยเดินเป็นเพื่อนโอ้เนี่ยมันเอาชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยไปทำถ้าอย่างนั้นอ่ะจะมีกี่คนใช่ไหมหลายคนก็บอกโอ้ไปบ่ได้ขน้อยนางเฮิ่งบ่ได้เจ็บคากหลวงพ่อก็เว้าไล่โพสจะมาไปฟังซะได้ตั้งแต่เศร้าฮอดคำพอนะผู้ใดไปฟังก็ตายแน่พอนะตายหรือยังอ่ะมูฟังอยู่นี่มันยังไม่ตายหรอกใช่ไหมแต่ว่าพระก็ดีเด้พระเปลี่ยนกันเนาะพระกันเปลี่ยนกันหลายองค์แล้วทีนี้ที่บอกว่าไอ้มันจะกั้นกระแสพวกเนี้ยตรงนี้แหละตรงที่ว่าเมื่อมันกั้นกระแสเนี่ยกระแสที่มันไม่ดีอ่ะเขาก็จะคอยเอาออกเอาออกเอาออกถ้าเป็นแบบพระพุทธเจ้าบอกว่าตาก็ดีหูก็ดีอันใดที่ดูแล้วถ้าอกุศลมันเกิดมากอันนั้นไม่ควรให้เข้าไปท่านบอกงี้แต่ทีนี้บอกว่าถ้าดูแล้วอันไหนมันเกิดกุศลมากก็ไปดูอันนั้นแต่ทีนี้ปรากฏว่าคนมันชอบอ่ะเหมือนกับเรากินข้าวนี่แหละอันไหนชอบก็กินเขาบอกให้กินหน่อไม้ยายมันเจ็บขาจะไปกินไรมันแซ่บเด้อดได้สิไรมันเคยกินมาตาพ่อตาแม่แล้วมาห้ามจะได้กูมันแซ่บมาเถียงกินอีกต่างหากคนที่ชอบหน่อไม้นะแต่ว่าอาตมาก็เห็นอยู่หรอกเนาะว่าเลี้ยงคำคำให้ฟังย่ำนี่มันย่ำหน่อไม้เนาะหลวงพ่อหนึ่งเราก็เข้ามาในเมืองเราอยู่บ้านนอกมาถามเน้นมีปืนบ่ท่านที่เอาไปยังหลวงพ่อมันจะไปยิงมกหน่อไม้ท่านมาพลายพดปัดย่ำเขาหาหน่อไม้ให้กินกับว่าหน่อไม้หลายพดแต่มันก็เอ้ามันหลายเฮาก็บ่กินแล้วเนาะเฮาก็เลือกไห้ไปหาบ่อยเขาใหม่ก็เอาดิเดี๋ยวไปยิงหมกหน่อใหม่ว่านะหามันเลยไปใส่คนเดี๋ยวสิมีหน่อใหม่กินดิเนาะอันนี้เล่าขำๆนะเล่าขำๆไปถึงว่าถ้าหูก็ดีตาก็ดีที่มันดูอ่ะถ้าดูแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าดูแล้วอะไรมันเกิดกุศลเกิดก็ให้ดูอันนั้นถ้าอกุศลเกิดให้ลดให้ละให้ผ่อนเบาลงอย่างเราเนี่ยมันยังละไม่ได้เด็ดขาดที่อาตมาว่าเราทำบุญบ้างทำบาปบ้างใช่ไหมยำมือวันพระก็มาทื่อสิ้นในแนวพอเลิกทื่อสิ้นไปแล้วยำมือเศร้าก็ยายเจ้าที่เป็นไส้อ่ะเอาก็ไปห้าซ่อนฮาวานะบ่มีแนวกินก็ไปซ่อนฮาวาแต่ว่าที่พูดมันไม่ได้ไปทุกคนนะมันไปเป็นบางคนแต่ว่ามันเห็นภาพติดตาก็เลยเอามาพูดมันก็ไม่ได้ไปทุกคนหรอกมียายหนึ่งวันนึงอาตมาสิไปยังเนาะไปนั่งอยู่ในรถมือว่านเนี่ยเพิ่นก็ไปถือศีลนั่นล่ะบาดนี่เพิ่นก็วิ่งหอยหัวไหลเพิ่นไปมึงที่ไปใส่ล้าวนะเอาก็ไปซ่อนแน่ๆอาตมาตมาก็นั่งอยู่ในรถนี่ตมาก็เลยลดกระจกลงโอ้ยหลวงพ่อพะนะโอ้ยเห็นพระก็ปั่นเห็นพี่นะตกใจเบิดนั่นว่าบัดนี้ย่ำมือแรงกลับมาโอ้ยหามึงเอ้ยนะ
กูไปพ่อหลวงพ่อไม่ได้อยากจักเสียวันเนาะจะไปหาอยู่หากินแล้วไม่ได้อย่างเลยกูไปพ่อหลวงพ่อแทนที่สิว่าโอ้ยมื้อนี้กูจะเป็นบุญหลายกูไปพ่อหลวงพ่อไปหาหยังบ่ได้เลยอย่างซี่นะแทนที่สิวางซั่นบ่เว้าซั่นได้หาได้เพียกูได้อ่ะยิ้มปุ้ยๆพะนะเห็นบ่ล่ะซั่นได้ของกินแล้วก็ยิ้มมาแล้วแม่นบ่ซั่นไปหาเฮ็ดได้เฮ็ดหลายก็ดีใจซั่นไปหาปลาไปหาอีกุ้งไปหาอันนั้นได้หลายก็ดีใจแทนที่สิเสียใจบ่ดีเสียใจเด้เพราะอันเนี้ยเฮามันคุ้นชินว่าอันนี้มันแซ่บอันนี้มันแซ่บมาก็กินข้าวกับย่างอ้าวคนมันก็กินกับเนี่ยกินดีๆพอแน่มันย่างละโมกอีปุ่มฮาวาวะนะอาตมานี่เวียนแต่อยู่แนวกินนี่เนาะว้าวให้ม่วนซื้อๆดอกมันกำลังสิกินข้าวแล้งเนี่ยว้าวแนวกินมันเข้าใจมันสุคนได้มันกินอยู่สุคนแม่นบ่มันกินมันอยู่สุคนแซ่บบ่ยายแซ่บแนวพอใจอยากมีคนมายัดใส่ซอยผู้นาพะดาเรียกว่าปานกระสอบมันบ่อ้วนจังได๋เนาะกินแซ่บเด้เนี่ยในที่สุดเบาหวานก็มาความดันก็มาโรคเกาก็มาโอ้ยเป็นหมู่กันกองอาญาอยู่บ่อึดตะหมู่หมู่หยังหมู่โลกมันอยู่นำที่แนวเนี่ยเอาคือบอกสิเนาะมันอ๋อแต่แนวกินแต่ยายยามมื้อแรงหิวข้าวหิวข้าวบ่ละแม่สิทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันเข้าไปลบภูมิข้างในของเราจะบกพร่องทุกคนมีปอดอยู่แต่พอมันบกพร่องแล้วเชื้อไวรัสมันทำลายได้ง่ายแต่ในขณะเดียวกันใครที่รู้จักสกรีนหรือว่าคัดสรรเลือกเอาอันไหนที่ว่าเขาบอกว่านี่มันมีสารอันนี้มีสารอันนี้เขาก็ไม่เอาอย่างคนโบราณเราอ่ะเมื่อเช้าอาตมายังนึกในใจนะเห็นโยมอายุ96หรือ97ปีแกนั่งพอแกใส่บาตรแล้วแกนั่งบ่คือนั่งคนธรรมดาเด้นั่งเอาขาอันดันก้นอ่ะลองไอ้หัวเข่านี่ไม่ถูกดินนะแข็งแรงขนาดเลยโอ้ยสมัยเฮาปานนั้นก็สิบ่นอนอยู่กับเสียแอดเลียดสิบ่ฮะแต่เพิ่นยังย่างได้ใส่บาตรได้อยู่แต่ว่าผมก็ขาวหมดทุกเส้นแล้วล่ะเนี่ยนะเพราะนั้นเนี่ยคนอย่างเนี้ยคนสุขภาพดีแข็งแรงถึงจะอายุมากแต่ก็ไม่ได้เป็นไม่ได้ป่วยไม่ได้ไข้อย่างเงี้ยนะแล้วอีกคนหนึ่ง3วันดี4วันไข้ยากินทุกวันบางมือก็คือจังอึ้งนี่ไข้อ้างลางเป็นยังล่ะกินยาหลายบวมยานะโอ้ย3มื้อดี4มื้อไข้เนี่ยภูมิมันบ่ดีถึงสิมีเงินก็ซ้ำสิเอาโรคออกได้บ่ล่ะมันเข้าไปแล้วสิไปตรวจมองไหนพูดแล้วบัดเวลาสิฮู้จักก็ไปหาหมอพุ่นแล้วให้หมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคนั่นโรคนี่วัดคว่ำดันเท่านี้ว่าบัดเบาบานเท่านี้โอ้ยบัดหอดมันลายแรงมาได้บ่เนี่ยมะเร็งปอดตับบ่เนี่ยไปแล้วบ่เนี่ยภูมิทั้งหมดเอาบ่อยู่ได้บ่เนี่ยเฮามีร่างกายเฮาก็บ่อยู่เพราะว่าเฮาปล่อยแนวบ่ดีเข้ามาในร่างกายเช่นสูบยากินเหล้าสารพัดใช้ชีวิตยังจะได้เขาบอกว่าใช้ชีวิตอย่างเสเพอย่างเพบอยคนสนุกสนานมีแต่เที่ยวเล่นเที่ยวกินนี่ไม่ได้อันนี้พระพุทธเจ้าบอกนะว่าให้มีสติเพื่อจะปิดประตูทั้ง6เนี่ยปิดแล้วไม่ได้หมายความว่ามีตาไม่ต้องดูมีหูไม่ต้องฟังมีดังไม่ต้องดมไม่ใช่งั้นนะมีจมูกก็ดมกลิ่นมีลิ้นก็ลิ้นรสมีกายก็ถูกต้องสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเพราะฉะนั้นยายหรือแม่ชีเนี่ยถือศีล8ใช่มั้ยถือศีล8ก็เพื่อจะตัดเรื่องพวกนี้แหละตัดออกแล้วก็ให้พูดง่ายๆว่าทำให้ใจมันเบาแล้วก็อยู่ได้ง่ายๆโดยไม่ต้องมีเครื่องฟุ้งเฟ้อมากจนเกินไปก็จะเป็นแบบนี้เพราะนั้นวิธีที่เราท่านทั้งหลายจะก้าวขึ้นไปสู่อีกระดับหนึ่งก็คือต้องมีศรัทธาที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่า
อิเมสุจตูสุโสปตาปฏิยังเคสุสมาทะเปตภานะปิเนเสตภาปฏิฐาเปตภาเนี่ยให้เขาสมาทานให้เขาดำเนินไปให้เขาตั้งอยู่ในโสดาปฏิมักสี่ไปในโสดาปฏิมักหรือในอริยมักสี่เนี่ยอิเมสุจตูสุโสตาปฏิยังเคสุเนี่ยเพื่อจะให้เห็นอันนี้แต่ทีนี้เนี่ยเรามันไม่ถึงขนาดนั้นเมื่อเรามันยังไม่ถึงขนาดนั้นก็ลดเพดานลงมาเมื่อลดเพดานลงมาเนี่ยตอนนี้ถ้าอยู่อยากได้อะไรวันนั้นอาตมาพูดเรื่องอ้อย BM มีเงินร้อยกว่าล้านตอนนี้อายุน่าจะ7หรือ80แล้วนะแต่ที่เคยมีรถคันละ5ล้าน6ล้านขี่อย่างสบายเลยนะแต่ทุกวันนี้ต้องไปอยู่บ้านเช่าทรัพย์สินสมบัติบ้านช่องที่มีเป็นร้อยๆล้านขายหมดแต่สิ่งที่อยากได้อยากได้บัตรสวัสดิการคนจนกับฟันปลอมเพื่อจะเชี่ยวอาหารพอประทังชีวิตไปแล้วทีนี้ก็เห็นไปถ่ายรูปกับพระแสดงว่าต้องคิดถึงบุญคนขนาดนั้นทำไมถึงเลวร้ายขนาดนั้นมีเงินเป็นร้อยๆล้านนะแต่เมื่อก่อนเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าคนที่จะมีความสุขในปัจจุบันเนี่ยนะสุดข้อสุดท้ายเลยต้องทำงานที่สะอาดไม่ผิดศีลผิดธรรมแต่ว่าของเขาเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าแม่เล้านะจัดหาคนให้บริการกับนายใหญ่แต่พอทรัพย์สมบัติมันมีอยู่มันก็หายไปหมดทีเนี้ยเนี่ยเห็นไหมเราอาจจะไม่ได้รวยร้อยล้านหรือไม่ได้รวยเป็นล้านอ่ะแต่ว่าเรามีบ้านที่มีหลังคาพอกันแดดกันฝนมีข้าวพอได้กินมีเสื้อผ้าพอได้ใส่ยามเป็นโรคภัยก็ไปหาหมอเราได้ทำบุญสุนทานได้รักษาศีลสมาทานเนี่ยถามว่าใครมีความสุขกว่ากันไอ้ร้อยล้านพันล้านที่มีอยู่มันใช้ประโยชน์ได้ไหมได้ทำบุญหรือเปล่าสุดท้ายต้องมาอิงอาศัยสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมว่าจะต้องอาหารให้ยาปนายะพอให้เป็นไปได้แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้พูดแค่นี้นะถ้ากินอาหารแล้วพรหมจริยานุคาหายะจะอนุเคราะห์พรหมจรรย์ถ้าเป็นพระก็ต้องศีลดีสมาธิดีมีปัญญาดีถ้าเป็นชาวบ้านก็ทานดีศีลดีภาวนาดีถ้ามันได้อย่างนั้นอ่ะเนี่ยร่างกายที่มันเป็นอยู่ก็จะเป็นแบบเนี้ยแล้วทีนี้ตอนเนี้ยสุดท้ายอย่างที่ว่าแล้วถ้าวันนี้เกิดว่าเขาจะมาเอาพรุ่งนี้ไปไหมยายโอ้ยยังไปบ่ได้แล้วล้านยังบ่ใหญ่เทียยังบ่ทันแล้วโอ้ยมึงสิใหญ่บ่ใหญ่กูก็สิไปกูเฮ็ดบุญเฮ็ดทานแล้วเรียบร้อยมึงมามื้อนี้กูสิไปมื้อนี้มามื้ออื่นกูสิไปมื้ออื่นแม่นผู้ใดสิมาพญามัจจุราช เห็นตัวป่ะบ่เห็นแต่พอมันมาแล้วมันบีบดังตายเลยเด้เห็นป่ะบีบดังตายเลยแล้วพอเราตายแล้วเราจะได้อะไรล่ะคนชาวบ้านทั่วๆไปจะมีความสุขอยู่ใหญ่ตายก็มีความสุขความสุขยังไงโอ้ยขน้อยก็พอนอนตาลับแล้วขูดเสีย5ไว้เข้าเมิดแล้วนอนบ่คิดยากแล้วหลวงพ่อบุญก็ได้ทำกรรมดีก็ได้สร้างขน้อยพร้อมเสมอหัวดาคุยอ่ะแต่ว่าผู้ว่าท่านได้เฮ็ดเนี่ยมันคุยบ่ได้วะนี่คุยบ่ได้สั่นเขาไปเบิ่งอยู่โรงพยาบาลเขาวางได้ก็เป็นจังได้ละยายสู้นะโอ้ยบ่มาทางเฮาแล้วขน้อยนะเว้าให้พระฟังเป็นตะพระไปงานบ่เป็นสั่นเด้เพราะว่าชีวิตทุกชีวิตมันต้องเป็นแบบนั้นแต่ว่าก่อนเฮาสิไปเฮาอยู่ในภาวะที่มันบีบคั้นตอนเนี้ยอาตมาเว้าอยู่ประมาณเกือบอาทิตย์หรือ2อาทิตย์เนี่ยประมาณก่อนสิเข้าพรรษาเนี่ยว่าถ้าในช่วงที่เราอยู่อย่างเงี้ยมันอยู่แล้วเนี่ยมันลำบากถ้าหากว่าไม่ไปวัดจะทำยังไงก็เนี่ยอย่างที่หลายๆท่านที่ไม่มาวัดเนี่ยเขาก็ทำบุญได้ใช่ไหมไม่มาเลยโอนเข้าบัญชี
ทีเนี้ยเราก็ไม่มาวัดแต่เราก็มีเฟซดูใช่ไหมถ้าครูบาอาจารย์จัดรายการตอนเช้าตอนเย็นตอนอะไรก็ดูที่วัดก็เหมือนเรามาวัดอ่ะพูดง่ายอันนี้ภาพนี้ไปส่งไปทั่วโลกนะส่งไปเมืองนอกถ้าใครเป็นแฟนรายการวัดศรีดมวงเป็นเพื่อนของวัดศรีดมวงเป็นเพื่อนพระครูจริยสารธรรมเป็นเพื่อนตมาก็สามารถดูได้ไม่ว่าจะเวลาไหนถ้าจัดรายการสดก็เห็นกันอันนั้นคือสนใจที่จะศึกษาอันนั้นตมาก็ว่าเอาละมันสภาวะแบบนี้ถึงไม่มาก็ไม่เป็นไรแต่ก็จะส่งใจส่งเสียงเนี่ยไปหาโยมก็ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วก็ตอนนี้ก็รักษาตัวอยู่ที่บ้านนะรักษาตัวอยู่ที่บ้านหนึ่งฟังข่าวสารให้ดีข่าวสารว่าตอนนี้บ้านเราสถานการณ์ในจังหวัดเราเป็นยังไงแล้วตรงไหนบ้างที่มันเป็นไม่ได้หมายความว่าพอฟังข่าวแล้วออกจากบ้านไม่ได้ไม่ใช่งั้นเนี่ยเนี่ยอย่างพระที่มาเนี่ยเมื่อวานตมาก็มาจังหวัดก็มาวันนี้ก็มาจังหวัดมานี้แล้วก็ไปประชุมวันนี้ก็มาเนี่ยโอ้ยหลวงพ่อนั่นแหละไปหันไปนี่มันติดน้ำข้าวมันก็ตายซะแล้วไม่ตายก็สิยากอย่างน้องบ่มีเมียไหมเราอยากให้อัตมาตายบ่ล่ะเว้ยสิให้น้ำอัตมาพอแล้วสาถูกมันอื่นติดโควิดนี่แม่เขาก็สมนำหนาตมาอยู่ได้สมัยนั้นตมาติดอีหลีวะตายซ้ำมันอยากไปดูลายสิวะเนาะเอ้ยเฮาก็เบิ่งอยู่ดอกเว้ยเกียวเฮาก็พกอยู่เนาะแมทเฮาก็พกอยู่เฮาสิเข้าไปในที่ชุมชนน่ะแล้วนั่งอยู่กับโซเฟอร์2คนนี่มาจากบ้านเดียวกันนี่ยังสิไปใส่แมทอยู่ก็ตายค่ารถนี่แม่ มันก็บ่ว่าสิมันสิติดปานนั้นดอกเฮาก็อยู่บ้านนอกเนาะเฮาก็ไปนํามานํากันกับเพิ่นก็บ่ได้ไปไสเฮาคิดซ้ํานี่ล่ะก็เลยไปมาได้สะดวกสบายก็บ่แม่นประมาทดอกคนถ้ายังบ่ท่านปราศจากโลภะโทสะโมหะนี่ย่านสุคนไม่ออกย่านสุคนพระอริยเจ้าเพิ่นก็ย่านอยู่แต่ว่าเพิ่นบ่ย่านเด้เพราะว่าทุกขตินี่เพิ่นปิดไว้แล้วเพิ่นตายย่ําได้ก็ได้พระอริยเจ้าเด้จังเฮานี่มันบ่ท่านเอาทิมหนึ่งบาปบ่ท่านเอาทิ่มมดบาปก็เฮ็ดบุญก็เฮ็ดทีนี้แล้วก็ตอนตายบ่แน่นอนเด้บัดนี้จะสิไปรับหยังบัดนี้ถ้ารับบาปก็ไปอบายอยู่ใกล้ๆนี่ก็ยังสิใครอยู่เด้เนี่ยอาจารย์พระครูเพิ่นอาจารย์พระครูเพิ่นพูดเพิ่นว่าสมัยได้เป็นมหาวัดก็สิใครอยู่เด้ได้ยินละครั้งอยู่มหาวัดกับมหาบ้านมันซอยกันอยู่เด้แม่นบ่มหาบ้านมหาวัดมันวางใดนึงเนี่ยคู่สิไปบินบาทแล้วเด้อนี่โตอยู่ในบ้านก็มาโลดเอาบุญนํากันอยู่นี่มันบอกกันอันนี้เขาบอกเอาไว้ซื้อนะทีเนี้ยยังหน่อยๆก็ตื่นมายังมื้อเช้าพระเพิ่นตีละครั้งเนาะมันก็ยังหอนอยู่เด้เพิ่นตีละครั้งก็ยังหอนอยู่ตีละครั้งแน่มันเด้อตีกองแรงตีกองอันเพ่นก็ยังหอนอยู่อันนี้มันอยู่ใกล้พระยังเห็นพระอยู่เด้แต่ถ้ามันเลยพระออกไปแล้วก็สิยากอยู่ อันนี้อบายอันนี้สูงได้น่ะอบายสูงเป็นยังจังว่าอบายเพราะอบายเนี่ยมันมาจากภาษาบาลีว่าอปะกับอายะอปะแปลว่าปราศจากอายะแปลว่าความเจริญอบายภูมิแปลว่าภูมิที่ปราศจากความเจริญเจริญเรื่องอะไรพรหมจรรย์เนี่ยคือของเจริญพรหมจรรย์ของมนุษย์ก็คือทานศีลมนุษย์อันนี้หลักๆเลยนะแล้วพรุ่งนี้หมาตัวแดงเนี่ยมันอยากจะใส่บาตรมันจะใส่ได้ไหมมันอยากจะสมาทานศีลมันจะสมาทานได้ไหมมันอยากจะนั่งสมาธิมันจะนั่งสมาธิได้ไหมไม่ได้อยากจะเดินจงกรมเหมือนมนุษย์เนี่ยมันเดินไม่ได้มนุษย์เนี่ยสามารถทำได้อันนี้คือมนุษย์เป็นภูมิที่พระพุทธเจ้าบอกว่าในภูมิของมนุษย์เนี่ยมันมีของพิเศษอยู่3อันที่มันพิเศษกว่าเทวดาชั้นดาวดึง1มีหัวใจที่กล้าแกร่งสุรานะมีหัวใจที่กล้าแกร่งกล้าทั้ง
การทำความดีกล้าทั้งคำความชั่วกล้าทำความดีก็คือคนในโลกเนี้ยพระพุทธเจ้าเป็นก็เป็นพระพุทธเจ้าได้ก็เพราะมนุษย์เป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าได้ก็มนุษย์เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ก็เพราะมนุษย์อย่างเราทำทานทำศีลได้นี่ก็เพราะมนุษย์ถ้าอย่างคนอื่นทำไม่ได้เลยเดรัจฉานทำไม่ได้อันนี้คือภูมิที่มันเจริญมันจะทำให้เราดีได้เพราะนั้นถ้าหากว่าเรามีศรัทธามีความเชื่ออยู่เราก็เชื่อว่าจะเข้าถึงตรงนั้นได้อย่างน้อยๆถ้าเราเดินไปโดยไม่หยุดยั้งเนี่ยที่บอกว่าลดเพดานลงมาก็หมายความว่าถ้าสมมุติว่าเราจากที่นี่ไปจากมนุษย์โลกไปเนี่ยอยากจะไปไหนถ้ามันยังไม่หมดกิเลสมันต้องเวียนมาแล้วเวียนอยากเวียนไปไหนถ้าเป็นมนุษย์อ่ะถ้าเป็นมนุษย์ก็อยากจะเป็นมนุษย์คนรวยใช่ไหมหรือว่าปรารถนาว่าสาธุเกิดชาติหนึ่งพบใดขอให้ผู้ขานี่จนฉิลายเจอหลาย วางสั้นอยู่บ่ไม่มีผู้ใดปรารถนาดอกมีแต่ผู้อยากรวยอยากสวยอยากเจ๋งอยากฉลาดเห็นป่ะสาธุเด้อเกิดชาติหนึ่งพบใดก็ให้ผู้ขานี่สวยๆล้ำๆรวยๆฉลาดเด้อพุ่นว่าเนาะแม่นบ่อยากเปลี่ยนบ่คืออยากอยู่ซ้ำนี่อยากขี่ไล่อยู่ซ้ำนี่หรืออยากง่ำก็เก่าท่านสิเปลี่ยนได้นี่โอ้ยมันก็อยากเป็นนางฟ้าเสาะซอยๆพุ่นแนวแต่มันเสาะซอยๆบ่ล่ะบัดนี่มันบ่ทันเสาะซอยๆมันเสาะซอยๆนึงมันเฒ่าแล้วเนาะมีมองได้ง่ำเนาะเฒ่าก็บ่เป็นหยังแต่ว่าให้เอาเฒ่ามหาศีลให้เอาเฒ่ามหาธรรมแล้วมื้อนั้นมื้อเฮาไปนะพูดละนัดพบกันที่ดาวบดึงคือสิไปไสไปสูงกว่านั้นก็บ่ว่าแต่ว่าเอาต่ำๆไว้พ่อกันนี่ล่ะพ่อบ่พ่อซ้ำนี่ล่ะเอาไว้ซ้ำนี่เนาะพ่อกันอยู่พุ่นล่ะจะมาพ่อนี้อีกมันเฒ่าอยู่โรงพยาบาลอายุสวรรค์บ่มีโรงพยาบาลเด้ตอนนี้เขาบ่ให้ไปโรงพยาบาลเด้เตียงไม่ว่างไม่ต้องถามโอป่วยกันเดี๋ยวสิส่งยาไปให้ว่าซั่นว่าเว้าภาษานักเลงว่างได้นอนอยู่หั่นละนอนอยู่หั่นละบ่ต้องไปบอกซะมีเด้อเพราะว่ามื้อนี้เพิ่นมาชักชวนพี่น้องผู้อยู่ทั้งใกล้และไกลให้มาร่วมสร้างพุทธมนต์ทนเพื่อสิให้มันแล้วเสร็จแต่ก็มันบ่แล้วดอกแต่ว่ามันกันดินบ่ให้มันสไลด์ลงเพราะว่าเท่าที่เฮ็ดมาหลายๆปีเนี่ยพอถ้าเอาดินไม่ถมแล้วดินก็สไลด์ลงบัดนี้เวลาไปจัดงานแต่ละเที่ยวที่กลางเต้นก็บ่เสมอบัดนี้เพิ่นกันดินไว้แล้วมันก็เฮ็ดให้มันเสมอเป็นพักเป็นนั่นไว้ก็สิแต่ว่ามันสิใช้เวลาโดนอยู่เด้สัวว่าไปหมดรุ่นเฮาไปนี่จะว่าสิแล้วบ่แล้วพอยังพอมันใส่งบประมาณของทางราชการแน่ทางเฮาแน่พ่อของเฮาถ้ามันเจอภาวะแบบนี้ก็ชะงักแม่นบ่แต่ว่าก็ดีอยู่ที่บริจาคมาคนละเล็กละน้อยซอยกันทุกฝ่ายก็สิพอแล้วอยู่เพราะฉะนั้นถือโอกาสอนุโมทนาทุกท่านนะที่ให้ข้อคิดวันนี้เพื่อนจะให้เกิดว่า1ทำไมสุขภาพกายจะเข้มแข็งนะสุขภาพจิตทำไมจะถึงแข็งแรงส่วนข้างหน้าทำไงถึงจะเอาจิตเนี่ยเราไปสูบไปดูดเอาบุญด้วยจากการให้ทานจากการรักษาศีลจากการเจริญภาวนานี้ได้ถ้าเราทำได้ทั้ง3อันเนี่ยอยู่มีสุขภาพดีนะสุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตก็ไม่หวาดหวั่นโดยความมั่นใจที่เราทำได้แล้วถ้าหากจากโลกนี้ไปแล้วเราก็มีที่ไปคือสวรรค์นะอย่างน้อยเราต้องได้ไปที่นั่นหรืออย่างตกลงมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็ต้องเป็นมนุษย์ที่ดีกว่านี้ดีกว่าที่เราเป็นอยู่เพราะฉะนั้นในท้ายที่สุดนี้ธรรมภาพขออนุโมทนาทุกๆศรัทธาทุกๆการบริจาคทุกท่านที่เข้ามาทุกสารทิศก็ขออนุภาพแห่งทานที่ท่านทำศีลที่ท่านรักษาภาวนาที่ท่านเจริญแล้วจนครบถ้วนบริบูรณ์พร้อมมูลจงเป็นตบะเป็นเดชะเป็นภาระเกื้อหนุนส่งผลให้ท่านทั้งหลายได้มีความสุขทั้งกายและใจปราศจากทุกโศกโรคภัยและพยันตรายทั้งปวงจะทำการสิ่งใดก็ขอให้มีความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละ
โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ